ได้มาแล้วเรียบร้อยนะคะสมุดโน้ต BLACKPINK ของเรานี่แล้วก็พกใส่กระเป๋าเก๋ๆได้เลยนะคะกดติดตามพี่ย่าไว้ที่ปุ่มนี้เลยกดกระดิ่งแจ้งเตือนปุ่มนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีชาว DIY ช่อง DIY ยะเฮนะคะพี่ยาค่ะวันนี้มาตามคำขอนะคะมีน้องขอให้ทำพวกของใช้นะคะที่เกี่ยวกับ BLACKPINK นะคะวันนี้ก็เลยเอามาฝากกันวันนี้เราจะทำเป็นสมุดโน้ตแล้วกันนะคะเป็นเล่มเล็กๆเอาไว้แบบพกใส่กระเป๋าก็อุปกรณ์ก็จะมีตามนี้เลยนะคะเปล่าก็จะมีอะไรบ้างกาวลาเท็กซ์นะคะสติกเกอร์นะคะอันนี้ที่เตรียมเอาไว้จะเห็นว่าเป็นไซส์วงกลมๆเพราะว่าเราจะทำปกเป็นแบบกลมๆเหมือนแผ่นซีดีนะคะโดยเราก็จะใช้แผ่นซีดีเก่าๆนะคะที่เรามีอยู่นี่เตรียมไว้2แผ่นหน้าหลังนะคะแล้วก็กระดาษนะคะที่จะมาทำกระดาษโน้ตจะเป็นกระดาษ A4 หรือกระดาษรียูสก็ได้นะเพราะว่าข้างในไม่สวยไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวเอาหน้าปกเก๋ๆไว้ก่อนละกันก่อนอื่นเราก็มาเตรียมแบบไส้ในก่อนนะคะตัวกระดาษที่จะเป็นกระดาษโน้ตข้างในนะคะเราก็จะใช้แผ่นซีดีนะคะเป็นตัวแบบล่างลงไปเลยนะคะปึ๊บแล้วก็มาตัดนะคะให้มันเป็นแผ่นเรียงสัก2ชั้นก็ได้นี่ตัดไปตามเส้นที่เราขีดไว้นะคะเนี่ยนะคะก็ตัดกระดาษให้เป็นกลมๆแบบนี้นะคะให้ได้จำนวนหนึ่งตามที่เราต้องการอยากได้หนาแค่ไหนก็แล้วแต่เราเลยก็ได้มาปึ้งหนึ่งละคราวนี้เราก็มาเริ่มประกอบร่างกันด้วยอะไรเราก็จะใช้แผ่นซีดีนี่นะคะ2แผ่นเนี้ยค่ะประกบหน้าหลังไว้แผ่นซีดีก็จะเป็นปกให้เขานะคะประมาณนี้เรามีรูปหน้าปกที่เราเตรียมไว้นี่นะคะเป็นรูปBLACKPINKของเรานี่เองอันนี้พี่ก็กะขนาดตามแผ่นซีดีเลยนะคะและนี่ราคาหลังจากปริ้นออกมาแล้วก็จะได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้เราก็เอากรรไกรนะคะตัดออกเลยเราจะประกอบตัวกระดาษนะคะให้มันเข้ากันด้วยตัวกาวเนี่ยค่ะเป็นกาวลาเท็กซ์ทาลงไปนะคะบนขอบข้างบนเราก็เอานี่ที่หนีบนะคะมาหนีบไว้แล้วก็เดี๋ยวทิ้งไว้ให้กาวแห้งนะคะแล้วเราก็เตรียมนี่ติดสติกเกอร์ของเราก็อันนี้นะคะเราก็จะใช้เศษสติกเกอร์ที่เหลือนะนี่นะคะสติกเกอร์ก็จะติดอยู่ประมาณกึ่งก้านอันนี้ก็เศษสติกเกอร์ที่เหลือนะคะอีกเซตหนึ่งกะให้แบบขนาดความกว้างใกล้เคียงกับตรงนี้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจะได้เป็นแบบนี้ตอนนี้เรามาติดด้านในด้วยนะคะแล้วก็ติดกาวอีกครั้งหนึ่งนะคะใช้กาวที่แบบแน่นๆหน่อย ร้อยเพียงเท่านี้ก็ได้แล้วนะคะสมุดโน้ตแบล็คพิงค์ของเราคนนี้เขียนได้นะคะเอาไว้จดช็อตโน้ตอะไรก็แล้วแต่นะคะเรียบร้อยแล้วสำหรับสมุดโน้ตเอาไว้ใช้นะคะพกติดตัวใส่กระเป๋าได้นะคะขนาดกระทัดรัดคลิปนี้นะคะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดติดตามนะวันนี้ลาไปก่อนละกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย